ผมนายมูตีอัศมีจากปากกาเป็นนายหมู่เวรกองร้อยกองอาสารักษาดินแดนอำเภอลำมันที่5ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการปกติครับวันนี้พวกเรามาชมการฝึกของปตทุกคนนะครับปตจจตผมเห็นท่วงท่าความมั่นใจนะครับก็ได้รับคำอธิบายจากท่านผู้บัญชาการทหารบกเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เรากำลังทำการฝึกอยู่นั้นนะแสดงอยู่นั้นนะครับว่ามีความมั่นใจในตัวเองมากมีความเข้าคล่องมีความกล้าพวกผมทุกคนในที่นี้ขอแสดงความชื่นชมและมั่นใจว่าด้วยเจตนาที่ดีของพวกท่านทุกคนท่านจะนำความสาธุความสะดวกสุขความสันติสุขและความปลอดภัยมอบให้แก่ประชาชนในความรับผิดชอบของท่านขอให้ท่านได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองกับประชาชนให้มากที่สุดช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือท่านต้องมีความระมัดระวังมีความรอบรู้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลานะครับผมเข้าใจว่าพวกเรามีความเสี่ยงกันทุกคนแต่ถ้าเรามีทักษะมากๆแล้วก็มีความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาพวกเราทุกคนจะปลอดภัย